สวัสดีคณะเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูนันทริกาชื่นชมนั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนสบายดีหรือเปล่าคะวันนี้สบายดีนะคะร่างกายของนักเรียนสบายดีใช่ไหมคะแต่ยังมีบางคนที่ทำไมคะยังไอนะคะไอเรื้อรังนะคะคำว่าไอเรื้อรังก็คือร่างกายของนักเรียนนั้นเป็นไงคะกระทบกับอากาศร้อนกระทบกับอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวถ้าเป็นลมพัดแรงๆหนาวนั้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาตอนกลางคืนนะคะกลางคืนไม่มีลมพัดใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าเย็นมากเลยนะคะฉะนั้นนักเรียนที่นักเรียนที่เวลาก่อนนอนนักเรียนต้องสวมเสื้อนะคะสวมเสื้อหนาๆหรืออย่างน้อยอกของเรานะคะอกของเราเนี่ยให้อบอุ่นก่อนนะคะอาจจะใส่เสื้ เป็นเสื้อชั้นเสื้อกล้ามเล็กๆใช่ไหมคะใส่เอาไว้1ชั้นแล้วก็ปกคลุมด้วยเสื้อกันหนาวแล้วก็ไหมคะสิ่งสำคัญอกต้องให้อบอุ่นแล้วก็บนศีรษะของเรานั้นควรจะมีหมวกผ้านะคะด้วยนะแล้วก็เท้านะคะเท้าก็ควรที่จะสวมถุงเท้านะคะสะอาดสะอาดนะให้ร่างกายอบอุ่นแล้วนักเรียนจะไม่เป็นหวัดนะคะทีนี้นักเรียนคะบางคนที่ใช้นะคะคุณดูข่าวจากทางโทรทัศน์และทางดูอ่านหนังสือพิมพ์ว่านะคะหลายๆคนที่นิยมไปซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมานะคะเสื้อมือสองนะคะซึ่งอยู่ในสภาพใหม่นะคะสภาพใหม่ทีนี้นักเรียนกลับเอามานะคะหลายๆคนที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นอยู่ในยุคประหยัดคะไปซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมาคะนักเรียนต้องรู้จักทำความสะอาดซะก่อนอย่างน้อยถ้าเราซักนะคะนักเรียนคะซักอย่างเดียวยังไม่พอนะคะเอามาซักเข้าเครื่องซักผ้าปั่นไปแล้วคะเอามาซักตั้งหลายๆน้ำแล้วก็ยังไม่ทำไมคะอาจจะสะอาดสำหรับนักเรียนแต่ว่าเชื้อโรคอาจจะติดอยู่อาจจะเป็นพวกเชื้อราคะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเอาไปต้มคะเอาไปต้มให้ความร้อนนะคะฆ่าเชื้ออีกทีนึงนะคะแล้วเอามารีดให้สะอาดแล้วนำมาสวมใส่คะไม่งั้นก็จะติดเชื้ออาจบางทีคนที่เขาใส่มาแล้วอาจจะมีเป็นโรคกากโรคเกลื่อนอะไรอยู่ตามเสื้อผ้าเราก็ต้องซักให้สะอาดนะคะเอามาแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนคนที่มีเสื้อผ้าอยู่แล้วไม่ได้ไปซื้อมือสองมานะคะนักเรียนก็รักซักให้สะอาดหรือเป็นเสื้อกันหนาวเก็บค้างปีเมื่อปีที่แล้วไม่ได้เอามาใช้หรือปีนี้เอาออกมาใช้ก็ต้องเอาจากตู้มาแล้วซักให้สะอาดอีกครั้งนึงป้องกันฝุ่นละอองหรือเขาเรียกอะไรนะคะไรฝุ่นนะคะอันตรายนะคะไรฝุ่นต้องซักให้สะอาดแล้วก็ทางที่ดีนะคะฆ่าเชื้ออีกทีก็จะดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันให้ร่างกายอบอุ่นก่อนนะคะวันนี้รู้สึกว่าอากาศก็ทำไมคะเริ่มหนาวลงมาอีกแล้วนะคะค่ะนักเรียนออกมาเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายกันในเพลงพระอาทิตย์นะคะเตรียมความพร้อมหนึ่งครั้งปรบมือห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามปรบมือห้าครั้งผมให้ดังกว่านี้หัวเราะห้าทีเรียบร้อยแล้วยังเรียบร้อยเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายในเรื่องราวของพระอาทิตย์กันนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดภาคใต้นะคะต้องระมัดระวังในตั้งแต่วันที่20ถึง22นะคะจะมีฝนตกหนักค่ะอาจจะน้ำท่วมแล้วก็ระมัดระวังนะคะแล้วก็จะมีพายุค่ะพายุพัดผ่านมาจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะพัดผ่านมาเข้ามาเลเซียค่ะพายุโซนร้อนนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องระมัดระวังด้วยนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้ว1 2 3ไป
เก่งมากเลยนะคะพระอาทิตย์นะคะส่องแสงให้กับพวกเรานะคะช่วงนี้อากาศนะคะอากาศเริ่มจะหนาวลงนะคะฉะนั้นเด็กๆคะพรุ่งนี้นะคะใครที่ไม่ได้สวมเสื้อกันหนาวมานะคะเตรียมคะนำเสื้อกันหนาวมาใส่ให้ร่างกายของเราอบอุ่นนั้นทำอย่างไรก็ได้ให้ร่างกายของเราอบอุ่นนักเรียนจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็จะอยู่อย่างมีความสุขถ้านักเรียนหนาวแล้วทำให้การเรียนการสอนของเรียนนั้นก็ไม่มีผลคะอากาศหนาวนักเรียนก็จะไม่มีกำลังใจที่จะเรียนนะคะฉะนั้นเตรียมเสื้อผ้ามาด้วยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ตามดอยนะคะก็จะเป็นดอยอ่างขางนะคะตามชายแดนเราต้องระมัดระวังด้วยเรื่องอากาศหนาวนะคะเอาละค่ะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องราวของมาตราตัวสะกดในมาตราแม่กลนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะผ่านไปเราเรียนในเรื่องของมาตราตัวสะกดแม่กลไม่ตรงมาตราใช่ไหมคะเรียนไปแล้วแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งอันนั้นเรื่องราวของตัวสะกดนะคะเอาละค่ะมาดูจากจอภาพเลยค่ะมาตราตัวสะกดนะคะแม่กลคะตอนนี้นักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะมาตราตัวสะกดแม่กลนะคะเราทำการบ้านแบบฝึกกันไปแล้วนะคะมาตราตัวสะกดแม่กลที่ตรงมาตรานะคะฉะนั้นวันนี้เราก็มาทบทวนต่อเลยนะคะมาตราแม่กลนะคะก็คือคำที่มีพยางค์ที่มีตัวนอหนูสะกดตรงมาตราคะช่วงนี้นักเรียนยังเข้าใจไหมครับคะเข้าใจไหมครับคะง่ายๆเลยนะคะมาตราแม่กลมาตราแม่กลก็คือคำที่มีพยางค์หรือตัวนอหนูเป็นตัวสะกดตรงมาตราคะดูต่อเลยนะคะคำที่มีตัวสะกดคะมีสองลักษณะคะมาตราแม่กลเราจะแบ่งเป็นสองลักษณะคือคำที่มีตัวสะกดมี2ลักษณะค่ะนักเรียนครับคะเรามาดูจากจอภาพกันดีกว่านะคะคะตามทีละน้อยนะคะตามค่อยๆตามเวลาเรียนนั้นนะคะไม่ย้อนกลับมาแล้ววันเวลาไม่ย้อนกลับลงมาแล้วนะคะคะเวลาเรียนบทเรียนเนื้อหาอาจจะทบทวนกลับมาได้แต่วันเวลาไม่ย้อนกลับมาแล้วนะคะฉะนั้นเวลามีค่ามากนะคะต้องศึกษาหาความรู้เอาไว้นะคะคำที่มีตัวสะกดมี2ลักษณะก็คือคำในมาตราแม่กลนะคะ1ตัวสะกดตรงมาตรานะก็มีนอหนูเป็นตัวสะกดตรงมาตรานั่นเองนะประเภทที่2ก็คือตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะตัวสะกดตรงมาตรานักเรียนเข้าใจแล้วใช่มั้ยคะเข้าใจแล้วนะคะทีนี้มาดูตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะตัวสะกดที่มาตราแม่กลคะไม่ตรงมาตราซึ่งจะออกเสียงเหมือนกับมีตัวนอนะคะนอหนูเป็นตัวสะกดคะเช่นมีคำหลายๆคำคะที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะมาตราแม่กลที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องราวของตัวสะกดมาตราแม่กลไม่ตรงมาตราที่ออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดคะมาตราแม่กลใครยังจำได้บ้างเอ่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีตัวอะไรบ้างคะมีตัวอะไรเอ่ยใครทราบบ้าง1มีอะไรคะมีอะไรคะมาตราแม่กลมีตัวสะกดมีตัว1ยอหญิงเวลาออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรคะเหมือนตัวนอหนูสะกดนะคะต่อไปตัวนี้ล่ะคะตัวอะไรคะนอเนนคะเวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรสะกดเหมือนตัวอะไรสะกดเหมือนนอหนูสะกดคะเอาถามเลขที่5ดีกว่าเลขที่5ใครเลขที่5เอ่ยเลขที่5ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรคะเลขที่5ใครเอ่ยรอเรือคะรอเรือเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กลนะคะออกเสียงเหมือนตัวนอหนูสะกดคะต่อไปล่ะคะตัวอะไรเอ่ยรอลิงค่ะนะคะรอลิงเป็นตัวสะกด
ถ้าวอแหวนเมื่อกี้ใครบอกวอแหวนคะวายุโอ้วายุเหรอคะวอแหวนไม่ใช่ตัวสะกดในมาตราแม่คนนะคะวอแหวนไม่ตัวสะกดในมาตราอะไรคะแม่โกนะคะมาตราแม่คนก็คือตัวที่ออกเสียงเหมือนตัวนอหนูสะกดไงคะออกเสียงเหมือนตัวนอหนูนั่นเองนะคะตัวต่อไปก็คือตัวรอจุฬานะคะน้องวายุน้องวายุเข้าใจแล้วยังครับเข้าใจยังครับคะเดี๋ยวทบทวนให้น้องวายุก่อนนะคะน้องวายุดูนะคะอันนี้เห็นไหมคะน้องวายุดูนะคะน้องวายุอ่านตัวสะกดมาตาแม่กลไม่ตรงมาตาซึ่งออกเสียงเหมือนนอสะกดคะไม่ใช่วอแหวนนะคะถ้าวอแหวนแม่โกนะคะนอสะกดมีอยู่5คำนะคะ5ตัวก็คือยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุฬานะคะรอจุฬาเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่คนออกเสียงเหมือนนอสะกดคะงั้นเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนไทยก่อนจะเรียนนะคะก่อนจะเรียนเรียนอยู่สมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนไทยกันก่อนนะคะเขียนไทยมาตราแม่กล